มาถึงบทสุดท้ายของวิชาโปรแกรมมิ่งแล้วนะครับซึ่งบทนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสับสนสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่ามันจะต้องทําการใช้ไอ้พวกสิ่งที่เรียกว่าอ็อบเจกต์เยอะมากกว่าสมควรแต่เรื่องจากว่าในวิชาโปรแกรมมิ่งเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนเรื่องของอ็อบเจกต์เลยว่าอ็อบเจกต์มันคืออะไรลักษณะของอ็อบเจกต์มันทํางานยังไงมันเป็นอีกวิชาหนึ่งเลยครับ ซึ่งเป็นวิชาที่ต่อเนื่องจากวิชาโปรแกรมมิ่งนะครับแต่ในบทนี้มันมีการไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของอ็อบเจกต์เยอะพอสมควรฉะนั้นอาจจะงงๆหน่อยแต่ต้องอาค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับตามวิดีโอก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรในบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของไฟล์ครับ ไฟล์ก็คือไอตัวที่เราเก็บข้อมูลอยู่ในเครื่องนี่แหละว่าไอไฟล์ตัวอักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยมีตัวอักษรมีใส่ข้อความอะไรเข้าไปได้ที่อย่างเช่นที่เราเปิดด้วยโปรแกร,รม Notepad เปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อมูลนะครับทีนี้ในส่วนของไฟล์เนี่ยมันมีชุดคําสั่งหรือมันมีแพ็กเกจนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับไฟล์เนี่ยชื่อว่า Java IO เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไฟล์เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น อุปกรณ์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Input Output สสำหรับโปรแกรมนะครับเป็นเราสามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์เข้ามาในโปรแกรมได้นั่นเรียกว่าเป็น Input แล้วเราก็สามารถเขียนข้อมูลจากโปรแกรมเราไปยังไฟล์ได้นั่นคือเรียกว่าไฟล์ก็เป็น o u t p u t นะครับฉะนั้นมันเลยก็เลยต้องใช้แพ็กเกจที่เรียกว่า Java จุดนะครับทีนี้โปรแกรมส่วนใหญ่นะครับโปรแกรมส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเรารับข้อมูลเข้ามานะครับเราอาจจะรับข้อมูลโดยการใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อมูลเข้ามานะครับเขาเรียกว่าการรับข้อมูลจากภายนอกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะประมวลผลพอประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาให้เห็นการแสดงผลออกมาให้เห็นอาจจะแสดงผลออกมาในรูปแบบของตัวอักษรที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงว่าไอ้ตรงนี้หน้าจอมอนิเตอร์แสดงว่าหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยมันก็คือเป็นอุปกรณ์เอาต์พุตนะครับ ที่เราเขียนมาทั้งหมดเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปอันนี้ใช้คีย์บอร์ดเป็นตัว input แล้วแสดงผลข้อมูลออกมาทางมอนิเตอร์นั่นคือใช้มอนิเตอร์เป็นตัว output แต่ในบทนี้นะครับตัว input เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คีย์บอร์ดมันอาจจะเป็นไฟล์ไฟล์ข้อมูลนะครับอาจจะเป็นดิสอาจจะเป็นข้อมูลที่อยู่ในดิสเลยที่ไม่อยู่ในรูปแบบของไฟล์ก็ได้หรือแม้กระทั่ง อาจจะมาจากระบบเครือข่ายเช่นมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากวงแลนที่ส่งข้อมูลเข้ามาหรือมาจากหน่วยความจําที่อยู่ในแรมของเครื่องหรือแม้กระทั่งมีการรับข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมของเราจากโปรแกรมอื่นคือโปรแกรมอื่นๆเขาส่งโปรแกรมส่งข้อมูลเข้ามาให้โปรแกรมเราก็ได้นะครับฉะนั้นการที่ข้อมูลเนี่ยมันวิ่งมันไหลเข้ามาในโปรแกรมของเราเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นคืออินพุตอินพุตเข้ามาในโปรแกรมอินพุตแปลว่านาเข้านะครับ ในคำตอบเดียวกันการไอตัวข้อมูลนะครับที่มันเข้ามาในโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวอักษรเท่าปกติเวลาเราพิมพ์ในคีย์บอร์ดเนี่ยพิมพ์บนคีย์บอร์ดอาจจะเป็นตัวอักษรแต่ลองนึกดูง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมในการแปลงเพลงแปลงเพลงเช่นมันมีเพลงแผ่นซีดีอยู่แล้วเราจะแปลงเพลงไปเป็น MP3 อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าข้อมูลที่เราเอาเข้ามาในโปรแกรมมันไม่ใช่ตัวอักษรแล้วสิมันเป็นเพลงมันเป็นข้อมูลแบบ ศูนยเป็นไบนา r ีมาหรือเปล่าหรือเป็นรูปแบบอื่นๆที่มันไม่ใช่แค่ตัวอักษรฉะนั้นข้อมูลที่นําเข้ามาในโปรแกร,รมเนี่ยมันอาจจะเป็นได้หลายรูปแบบครับเป็น Object ก็ได้เป็นตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได้หรือเป็นเสียงเหมือนเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะเอาข้อมูลอะเข้ามาในโปรแกร,รมของเราได้หลายหลากหลายรูปแบบแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าสมมุติว่าเราเอาเราเรียนในวิชาโปรแกรมม i n g แล้วเราโอ้โหขั้นเทพเราไปเอาข้อมูลนั่นนู่นนี่เข้ามาในโปรแกรมเราเยอะแยะมากมายมันก็จะยากเกินไปเพราะว่าเรายังไม่หันเรียนเรื่องอ็อบเจกต์เลยนะครับเรื่องอ็อบเจกต์จะเป็นเรื่องอะไรที่ทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ไง่ายขึ้นนะครับดังนั้นในบทนี้เราไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยครับเราโฟกัสเรื่องเดียวก็คือว่าเราจะอ่านหรือเขียนข้อมูลเนี่ยจากคีย์บอร์ดกับไฟล์ข้อมูลเฉยๆ ง่ายๆนะครับเอาตัวง่ายๆก่อนก็คือไฟล์ข้อมูลนะครับไฟล์ที่เก็บพวกตัวอักษรอยู่ข้างในนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากทีนี้เราไปดูตัวภาพรวมนะครับตัวภาพรวมของออการอ่านแล้วก็การเขียนข้อมูลเนี่ยในภาษาจาวานะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมารู้จักคําว่าสตรีมก่อนสตรีมนะครับสตรีมแปลว่าอะไรสตรีมแปลว่าการไหลการไหลนะครับ ถ้าเรามองในรูปแบบของโปรแกรมนะครับมันคือข้อมูลนะครับมันคือข้อมูลถ้าเราพูดถึงก๊อกน้ําเวลาเราเปิดก๊อกน้ําการไหลก็คือน้ําใช่ไหมครับน้ําที่ไหลอยู่ในสายยางออกไปนะครับสมมุติว่าเนี่ยคือสายยางนะครับแล้วเราก็เปิดก๊อกน้ํานี่คือก๊อกน้ําน้ําก็จะไหลตุ๊ดตๆๆตออกไปอย่างนี้นะครับจากต้นทางไปยังปลายทางก็น้ําไหลไปแต่ถ้าในคอมพิวเตอร์นะครับตัวเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกับแผงวงจรในคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ไหลนะครับก็คือตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูลก็จะไหลอยู่ในท่อเนี่ยไปนะครับตัวสตรีมนะครับก็คือการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางนะครับจากต้นทางไปยังปลายทางซึ่งนะครับต้นทางเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นไฟล์นะครับตรงเนี้ยต้นทางอาจจะเป็นไฟล์ข้อมูลอาจจะเป็นคีย์บอร์ดที่เรากด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 นะครับหรือเป็นแรมเป็นหน่วยความจําหรือเป็นเครือข่ายอย่างที่อาจารย์บอกส่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามา นั่นคือต้นทางมันเป็นข้อมูลเข้ามาแล้วสมมุติว่า like ปลายทางนี่คือโปรแกร,รมของเราข้อมูลมันก็จะไหลจากต้นทางจากสมมุติอาจเป็นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเราพิมพ์กดๆๆกดกดคีย์บอร์ดปุ๊บข้อมูลมันก็จะไหลตุ๊ด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 แต่เนี้นยจากคีย์บอร์ดไหลเข้ามาในตัวโปรแกรมของเราอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าสตรีมนะครับสตรีมแล้วข้อมูลนะครับมันไหลเข้ามาไหลเขาเรียกว่าอะไรไหลเข้าในโปรแกรมไหลเข้าในโปรแกรมเรียกว่าอินพุต เพราะมันเป็นข้อมูลที่อินพุตเข้ามานะครับนั้นเรามองตัวนี้ง่ายๆนะครับว่าเรามีตัวโปรแกรมอยู่ข้อมูลไหลเข้าเรียกว่า Input ข้อมูลไหลออกเรียกว่า Output นั่นเองนะครับ